ผมมาในเส้นทางนี้มันง่ายแต่ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้โคตรยากเชื่อเลยครับว่าคนที่ทำอะไรดูเหมือนง่ายคือเขาผ่านความยากความลำบากมาเยอะมากมันอาจจะดูเหมือนง่ายเพราะว่าในภาพของการสู้ของผมมันน้อยมากในโซเชียลแต่การรักษาผมมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันโคตรยากในช่วงนั้นคือผมตั้งใจเอาความลำบากของตัวเองนี่แหละลงเฟซบุ๊กแล้วก็สร้างคอนเทนต์โดยการแต่งเพลงที่เถียงนาหลังจากนั้นก็มีค่ายเพลงเห็นแล้วก็ทักมาถามว่าน้องอยากทำเพลงไหมเรากับผมก็บอกกับแม่ว่าแม่มีบริษัทอาสยามติดต่อผมมาผมอยากจะไปลองดูผมก็บอกแม่มีเงินไหมผมขอยืมหน่อยเดี๋ยววันหนึ่งถ้าผมได้เป็นจริงๆผมจะเอามาคืนมันอาจจะดูเหมือนง่ายเพราะว่าในภาพของการสู้ของผมมันน้อยมากในโซเชียลแต่การรักษาผมมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันโคตรยากหนักสุดคือผมเห็นวัวผมน้ำตาไหลเป็นวัวที่ผมอยู่ตั้งแต่เด็กขี่ไปทุ่งนาขี่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีวันนั้นน่ะเหมือนพ่อติดหนี้แล้วต้องขายวัวตัวนี้ไปแม่กับพ่อกับผมยืนดูวัวแล้วมันน้ำตาไหลใส่ผมถ้าวันนี้เรามีเงินเราคงจะได้อยู่กับวัวตัวนี้แบบครอบครัวเราคงจะมีความสุขมากทุกคนเกิดมามีพรสวรรค์ทุกคนเพียงแต่ว่าพรสวรรค์มันจะถูกแบ่งไปว่าคนนี้ชอบอะไรซึ่งผมเป็นเด็กที่มีจุดมุ่งหมายเดียวคืออยากเป็นนักร้องครับแม่ผมอยากเป็นคนที่มีเงินผมอยากเป็นคนที่มีพื้นฐานชีวิตดีผมอยากให้พ่อแม่ผมได้สิ่งที่เขาอยากได้โดยที่ไม่อยากต้องให้ไปยืมไม่อยากให้ติดหนี้ผมอยากให้คนที่เขาไม่มีเงินได้เจอผมในวันที่ผมมีเงินและผมจะได้ช่วยเหลือเขาเทสงานเล็กวันนี้ดีเงินจักบาท335เรามีครอบครัวหรือยังมีมีลูกมีเมียหรือยังมีแล้วเราต้องทำงานเพื่อใครครอบครัวเอาพี่มีติ๊บพี่จะให้เพื่อนได้เงินมาเป็นเกียร์วัดใจแล้วนะมานี่ก่อนเฮ้ยไอ้มีเนี่ยให้ไอ้ถ้าไอ้ทาตัวเด้อไอ้สิบ่ยอมออกรถถ้าตัวบ่กลับมาไอ้ถ่ายตัวอยู่เด้อมานี่ข้าวนึงขอเติมน้ำมันอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมมันอาจจะดูเหมือนคอนเทนต์แต่มันเป็นสิ่งที่หลายคนเขาทำงานเด็กดื่นแบบนี้เขาชื่อว่าครอบครัวคุณทักไอ้ป่ะครับคุณไอ้ชื่อว่าไงเปิ้นนี่ยังเปิ้นปฐุมราชเบิ้นโมเมนต์เปิ้นเอ้าสวัสดีปีใหม่ครับครับเฮ้ยยิ้มนี่แหละยิ้มงามก็ได้ยิ้มเราเพลงฟังในเพลงทำหนึ่งสำหรับไอ้หรือจำหรือมีใครหนึ่งสองสามลองไม่เป็นโอเคไปสุดๆนะครับคือเป็นนักวางแผนในความรักไม่เก่งชอบให้บรรยากาศชอบให้จังหวะชีวิตมันพาไปก็มีแฟนแล้วมีครับเป็นลูกครึ่งครับผมไม่เคยมีประวัติไม่ดีเรื่องผู้หญิง นอกจากแชทที่แบบแฟนกับแม่ยายจับได้แค่นั้นแหละ